ก็ที่บ้านหนูก็จะมีจัดอบรมค่ะมีโอกาสแบบเป็นพื้นที่จัดอบรมเหมือนกันหน่วยงานหลายๆที่นะคะมาแบบใช้สถานที่นะคะก็จะมีโอกาสแบบใช้พื้นที่แบบให้เป็นประโยชน์นะคะส่งเสริมเกษตรปลอดภัยส่งเสริมธรรมะนะคะตอนงานหนูก็จะเนี่ยฝึกฝนพูดธรรมะค่ะก็มีแจกการ์ดธรรมะแจกเอกสารอะไรเงี้ยก็ค่ะแล้วก็ไปที่ไหนทุกที่เลยค่ะหนูจะไม่จะยึดหลักธรรมะนะคะหลักสัจธรรมกฎแห่งกรรมนี่แหละจะไม่แบบเรียกร้องแบบอภิญญาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเวลาหนูไปที่ไหนนะแล้วตอนหนูหลับนะคะหนูก็จะฝันทุกที่เลยค่ะในฝันหนูเนี่ยค่ะจะยืนอยู่ในที่แห่งนั้นนี่แหละทุกที่เลยนะมันเริ่มเป็นมาตอนปีที่แล้วค่ะจากที่เราแบบตั้งใจแบบบำเพ็ญธรรมอะไรเงี้ยปีที่แล้วเนี่ยไปที่ไหนนะแบบถ้าหลับเมื่อไหร่ค่ะก็ฝันเนี่ยว่าตัวเองยืนอยู่ที่นั่นแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดวงจิตวิญญาณทุกท่านณสถานที่แห่งนี้ค่ะค่ะหนูก็จะพูดอย่างนี้แล้วก็ในฝันน่ะก็จะมีเสียงตอบกลับมาค่ะเป็นอย่างนี้ทุกที่เลยแต่ไม่มีเจ้าของเสียงนะไม่เห็นใครแต่จะเสียงตอบกลับมาว่าสวัสดีสวัสดีจ้าเงี้ยจ้าสวัสดี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 เงี้ยตอบกลับมาหมดเลยค่ะก็วัตถุประสงค์ที่หนูมาค่ายนี้ค่ะเพราะว่าหนูอะอยากมาเรียนรู้ค่ะที่ค่ายเนี่ยค่ะหนูก็ตอบโจทย์หนูได้ค่ะเรื่องการช่วยทางจิตใจจิตวิญญาณแล้วก็ช่วยทางกายนะคะแล้วก็หนูจะขอแบบสรุปบทเรียนก่อนกำลังแบบทำความเข้าใจนะคะเรียนรู้แล้วก็จะไปแบบสรุปบทเรียนแล้วก็นำไปเป็นแนวทางค่ะปรับใช้ค่ะหนูก็เนี่ยคิดว่าหนูได้ใช้แน่นอนค่ะได้นำมาไปปรับใช้แน่นอนค่ะแล้วก็สิ่งที่หนูอยากจะถามแบบเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเนี่ยค่ะทุกคนเนาะก็ในภาคเกษตรอะค่ะก็จะเชื่อนะคะว่าต้นไม้เก่าแก่เนี่ยก็จะมีเทพรักษ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็จะแล้วมันก็จะมีทั้งสิ่งที่มองเห็นกับสิ่งที่มองไม่เห็นเนาะมีพระแม่ธรณีพระแม่โพโศกพระแม่คงคาเนี่ยค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีดวงจิตวิญญาณต่างๆที่เรามองไม่เห็นนะคะอาจารย์พอจะทราบไหมคะว่ามีอยู่จริงใช่ไหมคะดีเป็นคำถามที่ดีจะนั่งตับสบายเป็นคำถามที่ดีนะจริงๆพระพุทธเจ้าตรัสรู้อุตุพีชะจิตกรรมธรรมะอุตุคือวัตถุและพลังงานวัตถุและพลังงานที่ไม่มีชีวิตหรอกวัตถุและพลังงานไม่มีชีวิตอะไรไม่มีจิตวิญญาณอะไรอุตุดินน้ำลมไฟงานความร้อนความเย็นแม่เหล็กไฟฟ้าแสงสีเสียงอันนี้จะไม่มีจิตวิญญาณแล้วมันจะเกิดการสังเคราะห์กันสิ่งเหล่านี้จะสังเคราะห์กันด้วยหลักสมดุลร้อนเย็นในดวงดาวที่สังเคราะห์กันได้เท่านั้นอย่างในโลกพอสังเคราะห์กันแล้วจะกลายเป็นพืชพีชนิยาก็เหมือนกับเราเอาขวดน้ำปิดฝาไม่ได้มีพันธุ์อะไรหรอกโยนตากแดดไว้หลายวันเข้ามันจะมีตะไคร่แต่ตะไคร่นี่ก็คือแสงกับน้ำขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าแสงสีเสียงกับน้ำสังเคราะห์กันเป็นพีชะเป็นพืชมันพัฒนาเป็นพีชนิยามพีชนิยามพืชนี่มันจะมีคุณสมบัติมีรูปสัญญาสังขารรูปก็คือรูปของพืชนั่นแหละสัญญาคือความหมายรู้ว่าจะเอาอะไรหรือไม่เอาอะไรมาเลี้ยงชีวิตตัวเองนะสังขารนี่คือการปรุงแต่งเข้ามาปรุงแต่งเป็นหน้าที่ของพืชนะมันเป็นหน้าที่ของพืชเพราะงั้นพืชจะยังไม่มีเวทนายังไม่มีวิญญาณปีชนียาไม่มีเวทนาไม่มีวิญญาณไม่มีความรู้สึกไม่มีธาตุรู้นะจนกว่าพืชกับอุตุเนี่ยปีชาพืชกับอุตุจะสังเคราะห์กันอีกเมื่อลงตัวสังเคราะห์ก็จะลงตัวจะกลายเป็นจิตนิยามก็เหมือนกับน้ำใส่ขวดปิดฝาโยนอยู่ข้างทางหล่นอยู่ข้างทางหลายวันเดือนปีเข้ามันมีพืชขึ้นมานานเข้ามันจะมีตัวเล็กๆขยับได้นั่นแหละจิตนิยามสัตว์จะสังเคราะห์กันไม่มีใครเอาไปใส่นะทั้งพืชทั้งสัตว์นะแต่มันจะสังเคราะห์กันขึ้นมาเป็นจิตนิยามอันจิตนิยามอันนี้มีจิตวิญญาณละจิตนิยามเนี่ยก็พัฒนาโตขึ้นจากสัตว์เซลล์เดียวเป็นสัตว์หลายเซลล์มีเป็นคน
ตอนเป็นจิตนิยามจะมีกรรมนิยามจิตนิยามจะมีขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีรูปก็รูปร่างนี่แหละนะเวทนาความรู้สึกสัญญาความจำได้หมายรู้นะสังขารการปรุงแต่งวิญญาณธาตุรู้ต้องเป็นจิตนิยามเท่านั้นจึงจะเป็นสิ่งที่มีวิญญาณนะจิตนะจิตวิญญาณเคยได้ยินไหมนั่นแหละจิตวิญญาณต้องจิตนิยามพีชนิยามยังไม่มีจิตนิยามยังไม่มีจิตต้องเป็นระดับจิตนิยามคือสัตว์จะมีจิตวิญญาณเพราะงั้นรูปนะมีวิญญาณปุ๊บเนี่ยนะคิดพูดทำดีหรือไม่ดีสั่งสมเป็นวิบากดีหรือไม่ดีตอนนี้เป็นกรรมนิยามพอเป็นจิตนิยามปุ๊บจะถูกกิเลสครอบงำก่อนถูกกิเลสครอบงำก่อนแล้วทำไม่ดีไปก่อนจนทุกข์เข็ดก่อนขี้แก่แล้วทุกข์แสนสาหัสแล้วก็จะหันกลับมาทำดีมีคนทำดีให้ดูหันกลับมาทำดีได้องค์ประกอบดีๆจะหันกลับทำชั่วนะทุกแสนสาหัสจะหันกลับมาทำดีสะสมอย่างนี้เพราะตัวเองยังไม่มีดีมากพอที่จะมีอัญญธาตุที่จะฟังธรรมะเข้าใจก็จะฟังไม่รู้เรื่องหรอกก็ทำดีทำชั่วไปอย่างเงี้ยจนเวียนทำดีมากพอจึงจะเกิดอัญญธาตุที่จะฟังธรรมะเข้าใจและปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ได้อันเป็นระดับไปอย่างนี้นะนี่แหละเป็นเหตุที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ถึงที่สุดแล้วก็ปรินิพพานพระอรหันต์หรือพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าเมื่อถึงเวลาควรก็ปรินิพพานเพราะว่าสอนคนทั้งหมดในโลกมันไม่ได้หรอกนะจะสอนทั้งหมดคราวเดียวกันนี่ไม่ได้หรอกเราจะให้หมดโลกเลยแล้วค่อยปรินิพพานมันไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเกิดใหม่เรื่อยนี่แหละอุตุพีชะเนี่ยสังเคราะห์กันก็เป็นจิตตะมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยเป็นสัตว์เซลล์เดียวมาเรื่อยสังเกตนะใครฆ่ายุงในบ้านมันไม่เคยหมดนะฆ่าแมงสาบมันไม่เคยหมดนะฆ่าอะไรมันไม่เคยหมดนะฆ่าแมงวันมันไม่เคยหมดนะเดี๋ยวมันมาใหม่ฆ่ายังไงก็ไม่หมดหรอกนะมีแต่บุญกุศลที่หมดมีแต่บาปอะไรที่เพิ่มขึ้นนะฆ่าเข้าไปก็มีแต่บาปเพิ่มขึ้นมันฆ่ายังไงก็ไม่หมดเกิดใหม่มาเรื่อยไม่มีหมดจากโลกหรอกสิ่งมีชีวิตสังเคราะห์กันมาเรื่อยมาเรื่อยท่านก็เลยช่วยเอาชุดหนึ่งช่วยชุดหนึ่งแล้วมีคนสืบสานต่อเอาไว้ช่วยคนที่เกิดใหม่มาเรื่อยก็พอแล้วก็แตะมือกันไปเรื่อยทำเต็มที่ก็แตะมือกันไปเรื่อยอย่างในชีวิตคนเนี่ยพัฒนามาจากอุตุพีชะจิตกรรมธรรมะครบหมดอุตุคือวัตถุและพลังงานในชีวิตคนเนี่ยมันมีทั้งอุตุมีทั้งพีชะมีทั้งจิตตะในชีวิตคนเนี่ยนะอุตุคือวัตถุและพลังงานสิ่งใดก็ตามที่หลุดออกมาจากร่างกายเรามันเป็นอุตุทั้งนั้นตัดผมหลุดออกมามันเป็นอุตุตัดเล็บหลุดออกมาเป็นอุตุอย่างนี้เป็นต้นนะอะไรที่ออกมาเป็นอุตุคือวัตถุและพลังงานอุตุคือสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะสิ่งใดที่ออกมาจากร่างกายตัดขาดออกมาจากร่างกายมันจะเป็นอุตุทั้งหมดนี่คือเรามีส่วนของอุตุแล้วมีส่วนของพีชะส่วนของพืชเช่นเล็บเนี่ยในส่วนที่ไม่ใช่ระบบประสาทส่วนที่งอกออกมานะแล้วเราตัดเล็บแล้วไม่เจ็บอ่ะอันนั้นคือส่วนของพืชผมในส่วนที่เราตัดไม่เจ็บมันคือส่วนของพืชผมขนเล็บฟันหนังในส่วนที่ไม่เจ็บนั่นคือส่วนของพืชทั้งนั้นมันงอกได้นะผมนี่งอกได้งอกเหมือนพืชงอกเลยตัดก็ไม่เจ็บเล็บนี่ก็งอกได้ตัดก็ไม่เจ็บแต่อย่าไปตัดตรงระบบประสาทนะแต่ส่วนของระบบประสาทอะประสาททะลุน่ะอันนั้นเป็นจิตนิยามไม่ใช่พีชนิยามตรงนั้นน่ะถ้าไปทำให้เกิดข้อไม่ดีขึ้นเป็นบาปให้ทรมานปุ๊บเป็นบาปตัดถึงโคนเล็บเป็นบาปทุบเล็บก็เป็นบาปตัดผมถึงจุดที่มันมีประสาทเนาะมันเจ็บมันเป็นบาปแล้วถ้าไปทำไม่ดีถ้าทำดีมันก็ไม่บาปนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นนี่พืชนี่เขาไม่มีชีวิตหรอกไม่เจ็บหรอกนะตัดไปเขาก็ไม่ร้องโอดร้องโอยอะไรเหมือนเล็บเราตัดไม่เจ็บเพราะฉะนั้นกินพืชจึงไม่บาปเพราะเขามีแค่ขันธ์3เขาไม่มีขันธ์5เขามีแค่รูปสัญญาสังขารไม่มีเวทนาและวิญญาณเพราะฉะนั้นการกินพืชหรือการตัดพืชจึงไม่บาปมันไม่เจ็บไม่ทรมานเหมือนกับเราตัดผมแล้วไม่เจ็บมันแหละอย่าไปตัดถึงประสาทนะตัดในส่วนที่ไม่ถึงประสาทไม่เจ็บตัดถึงเล็บนี่ไม่เจ็บตัดเล็บยังไงก็ไม่บาปมันไม่เจ็บถ้าเราเข้าใจพีชนิยามแบบนี้ว่ามันอ๋อมันยืดได้นะเนี่ยเห็นไหมพืชมันก็ยืดได้ใช่ไหมโตได้มันไม่เจ็บเหมือนกับผมเหมือนกับเล็บที่ยืดนี่ตัดไม่เจ็บเหมือนกันบางคนบอกรู้ได้ยังไงว่ามันว่าเขาไม่มีชีวิตก็รู้ได้สิก็ในชีวิตเราก็มีครบหมด
นี่คือลักษณะแบบพืชก็มีนี่เล็บไม่มีเหมือนพืชเลยงอกได้แล้วตัดก็ไม่เจ็บไม่ร้องโอดร้องโอยกินธาตุอาหารเหมือนกันนะเล็บไม่ใช่ไม่กินธาตุอาหารนะเนี่ยกินดินน้ำลมไฟนะเนี่ยเล็บเนี่ยผมเนี่ยกินดินน้ำลมไฟนะไม่กินเนี่ยพังหมดนะกินเข้าไปแล้วงอกออกมาก็ไม่เจ็บตัดยังไงก็ไม่เจ็บอย่าไปตัดประสาทก็แล้วกันถ้าตัดลึกไปถึงระบบประสาทนั้นเป็นจิตนิยามแล้วเจ็บจิตนิยามมันเจ็บถ้าไปกระทบเขาแต่พีชนิยามไม่เจ็บนี่คือสัจจะอย่างนี้ก็ไม่มีบาปนะอย่างนี้เป็นต้นจะได้เข้าใจนะส่วนว่าเวลาใครปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารอะไรแล้วได้ผลดีอะไรต่างๆหรือไปทำอะไรมันได้ผลดีนะกับดินน้ำลมไฟโอ้ได้องค์ประกอบดีๆอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นพลังความดีของผู้นั้นพลังความดีก็ทำได้หมดนี่เหมือนที่พุทธเจ้าตัดในธรรมิกสูตรนะเขาทำได้หมดนะรวมดินน้ำลมไฟรวมนู่นรวมนี่มาให้มันเกิดสภาพดีๆขึ้นนะเขาทำได้หมดนะพลังไม่ดีเขาก็ทำไม่ดีได้หมดพลังดีเขาก็ทำดีได้หมดไม่ได้มีจิตวิญญาณเข้าไปเกี่ยวข้องหรอกมีแต่พลังความดีและไม่ดีเท่านั้นที่สามารถดูดดึงสิ่งดีหรือไม่ดีเนี่ยมาให้ผู้นั้นได้นี่คือสัจจะที่พุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพลังในจิตวิญญาณของตัวเองนั่นแหละที่ไปสร้างผลให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นแต่บางคราวนี่นะว่าต้นไม้นี่นะบางคราวเหมือนว่ามีลูกขัดเทวดามีนู่นมีนี่เนี่ยมันไม่ใช่หรอกไม่มีหรอกแต่ฟังดีนะเป็นจังหวะที่ต้นไม้ต้นนั้นกำลังจะเปลี่ยนเป็นจิตนิยามมันจะมีแสงมีนู่นมีนี้ได้อันนั้นกำลังเปลี่ยนกำลังเปลี่ยนผ่านไปเป็นจิตนิยามไปเป็นสัตว์ไปเป็นจิตไปเป็นมีชีวิตบางคนก็เลยนึกว่าอุ้ยมีลูกขัดเทวดามีนู่นไม่ใช่หรอกเขากำลังเปลี่ยนบางทีมันจะมีแสงบางทีจะมีเสียงนู่นนี่อะไรต่างๆหรือบางทีก็มีรูปๆคล้ายๆสิ่งมีชีวิตมันเป็นจังหวะที่พืชกำลังจะเปลี่ยนเป็นสัตว์แค่นั้นเองมันจะมีจังหวะมันจะนะที่กำลังจะเปลี่ยนเป็นสัตว์มันจะมีลักษณะบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายๆกับอะไรแปลกๆคล้ายๆกับอะไรพิเศษแปลกๆอะไรต้นอันนั้นเขากำลังเปลี่ยนเป็นสัตว์ไม่ใช่โอ้อะไรพิเศษพิโซอะไรกำลังเปลี่ยนขอบคุณค่ะอาจารย์หนูอยากไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเพราะว่านั่นแหละหนูก็เข้าใจนิดนึงนะคะระดับปัญญาหนูนะค่อยๆเรียนขอบคุณมากค่ะดีมากสาธุดีแล้วค่อยๆมาเรียนนะจะรู้มากขึ้นมากขึ้นและพิสูจน์เป็นวิทยาศาสตร์ได้ดีนะขยันศึกษาดีแล้วท่านใดมีอะไรไหมตอนนี้เที่ยง15นาทีถ้าไม่กินข้าวตอนนี้จะไม่ดีนะถ้ามีอะไรใครถามกันหลังใหม่